ชาวเน็ตแห่ชื่นชมนักท่องเที่ยวช่วยชีวิตน้องคำแก้วเต่าปูลูเผยอาการบาดเจ็บนอนนิ่งไม่ขยับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พารักษาข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเวียงโกไซซึ่งได้โพสต์ภาพเต่าปูลูพร้อมระบุข้อความนะคะว่าเมื่อวันที่26ตุลาคมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซรับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าเจอน้องเต่าปูลูนอนนิ่งๆอยู่บนชายหาดของน้ำตกแม่เกิงหลวงชั้นที่3น้องนอนนิ่งมากและสังเกตเห็นรอยแผลแตกบริเวณส่วนท้ายของกระดองและโคนหางสันนิษฐานว่าน้องคงได้รับบาดเจ็บจึงไม่สามารถไปไหนได้นักท่องเที่ยวคณะดังกล่าวจึงได้ขึ้นมาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งปฏิบัติงานดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่เกิงพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ากระดองของน้องมีรอยแตกเป็นทางยาวและมีรอยแผลบริเวณหางคาดว่าอาจจะโดนหินทับหรือโดนหินร่วงทับเนื่องจากลำห้วยและน้ำตกชั้นที่3อยู่กลางป่ารถไม่มีทางทับได้และน้องค่อนข้างผอมคาดว่าน่าจะอดอาหารมาหลายวันแล้วเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบเอาน้องขึ้นรถมาตระเวนหาหมอในโรงพยาบาลรักษาสัตว์คลินิกรักษาสัตว์ในตัวเมืองแพร่ให้ทันก่อนค่ำระยะทางกว่า80กิโลเมตรกว่าจะถึงในเมืองก็เกือบทุ่มแล้วยังต้องค่อยๆพาไปแต่ละคลินิกไม่ใช่ว่าทุกคลินิกจะรักษาเต่าได้จนมาถึงคลินิกแห่งที่4จึงมาเจอคุณหมอสัตวแพทย์ที่เคยรักษาน้องเต่าในลักษณะนี้คุณหมอบอกว่าจุดที่กระดองแตกเป็นบริเวณที่ไม่มีอวัยวะสำคัญอยู่อาการน้องจึงไม่โคม่าแต่ก็คงเจ็บหน้าดูเพราะเมื่อคุณหมอจับโดนบริเวณแผลดินสู้นะดูทีมคุณหมอและผู้ช่วยจึงได้มารุมช่วยกันรักษาน้องโดยทำความสะอาดแผลซ่อมแซมและเชื่อมกระดองแล้วปิดกั้นน้ำชั่วคราวด้วยดินน้ำมันซึ่งก็ปลอดภัยนะคะและให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งให้ยาน้องมากินอย่างต่อเนื่องด้วยจนกว่าน้องจะหายเป็นปกติและปล่อยคืนกลับธรรมชาติได้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสัตวแพทย์และคณะจากคลินิกบ้านปอปรารักษาสัตว์ที่ช่วยดูแลน้องเป็นอย่างดีพร้อมทั้งจะขอติดตามอาการของน้องจนกว่าจะหายเป็นปกติขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวคณะของเจ้าคณะตำบลแม้พุงเขต1ที่พบน้องเรามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันเวลาท้ายนี้ได้ตั้งชื่อน้องว่าคำแก้วเพราะว่าตอนพาไปคลินิกคุณหมอซักประวัติทำประวัติคนไข้แกถามว่าน้องชื่ออะไรนึกชื่ออะไรไม่ออกเลยตั้งชื่อน้องไปว่าคำแก้วโปรดติดตามชีวิตของน้องคำแก้วต่อไปจนกว่าน้องจะหายดีและปล่อยคืนสู่ลำห้วยแม่เกิงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปสำหรับเต่าปูลูนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาขอบคุณนักท่องเที่ยวและคุณหมอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยเหลือน้องนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ